สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องน้ำเพชรแม่สองล่านะครับวันนี้ก็วันที่3นะครับพาน้องน้ำเพชรมาหาพ่อมาหาทองคำนะครับยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อยครับ นั่งเฝ้ากันไปก่อนนะครับช่วงนี้เช้านี้นะครับก็ให้ทั้งสองจีบกันก่อนเนาะนะพาไปดูนะครับนี่นะครับพามานะครับออกแนวแย่งกันกินมากกว่าจะมาจีบกันนะครับช่วงนี้พอมาหาทองคำก็ใกล้จะตกมันแล้วนะครับช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับตอนนี้น้ำมันออกขมับนะครับงานไม่ทำนะช่วงนี้กินอย่างเดียวนั่งเฝ้ายาวๆครับช่วงนี้น้ำเพชรก็ถอยมาให้ล้วงถอยมาให้เล่นอยู่แต่ต้องรอพี่ทองนะกินเสร็จก่อนนะครับสงสัยวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษามา พี่ทองไม่สนใจเลยเดี๋ยวเอากลับไปแต่งตัวใหม่ก่อนเดี๋ยวนั่งทางนี้เอาอยู่กลัวอยู่ใกล้ไปแล้วพี่ทองไม่ทำงานแล้วเห็นแม่นั่นเขาหันดาบให้แล้วนะพี่ทองสาวอยู่แค่ไหนก็ทำเป็นคุยใช่ไหมไหนกินก้อนสาวนี่แหละไปยั่วเขาพอเขาของขึ้นแล้วไม่ให้เขาขึ้นนี่นะอารมณ์เลยใช่ไหมพี่ทองเขาว่าอย่ามาหลอกฉันทองของเรานะครับมาสนใจสาวเลยสนใจแต่ของกินเน็ตเต็มงาเลยโอ้สาหันดาบให้ด้วยหนึ่งหันยั่วแค่ไหนก็ยังทำเฉยครับพี่ทองสะโพกสาวในเมืองเนี่ยพี่ทองสาวในเมืองเป็นอย่างนี้บ่ที่แหละหุ่นสาวในเมืองไงนี่สาวในเมืองอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้ดินี่อยู่แต่บ้านนอกนานเลยไม่รู้ว่าหุ่นสาวในเมืองกับหุ่นสาวบ้านนอกเป็นดูหุ่นหนุ่มบ้านนอกนี่ดูดิบึกเลยโอ้หุ่นล่ำบึกเนอะล่ำบึกเลยนะครับจีบเขาหน่อยว่าฝนเดี๋ยวเขาตกมันแล้วไม่ได้ทับเลยทีนี ตอนนี้เป็นนักขุดดินไปแล้วครับทองไม่ให้กินนะกินดินนะครับอันนี้ดินสั่งมาเทปใช่ถึงว่าดินสวยดินนาป่ะเดี๋ยวทุ่งนาวันนี้ตัวฟูไม่มีเพื่อนมาทะเลาะครับวันนี้โอ้ไอหลงไม่มีเพื่อนทะเลาะครับตัวฟูไม่มานะไม่รู้ไปอยู่ไหนโอ้อยู่ข้างพี่เล็กตัวฟูห่วงพี่เล็กอันนี้ก็ห่วงผมจะของใครจะของมันห้ามห้ามเกินเขตอ่าง
สูตรในเขาเนี่ยคือแท้ๆใช่แหละเพราะเขาจะเอาจริงเนี่ยทำเป็นตัวเดี๋ยวจะหนีไปกินข้าวก่อนได้ดิไปเมื่อวันนั้นเราวันนั้นกินข้าวไม่เสร็จเลยใช่ไหมครับเป็นกระเตงกินมาดิเดี๋ยวหนีไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเรียกเลยคอยฟังเสียงอยู่เด้อไปครับไปกินข้าวกลับมาแล้วครับเช้านี้ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นเช้านี้ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นเนาะต้องไปอาบน้ำทาน้ำหอมมาใหมเดี๋ยวสักพักก็จะแยกนะครับเช้านี้พี่ทองนิ่งเลยครับเช้านี้นายตาพุทธกินข้าวเสร็จก่อนนะครับเราจะจับน้ำเพชรแยกนะครับเข้าหลักนอนนะฮะไปยืนที่เดิมเรานะครับพี่ทองก็จีบนะมีจีบกันบ้างนะครับแหมเอามือไปล้วงเขาโอ้ไม่ทำงานเลยพี่ทองไม่กล้าพูดเสียงดังนะครับเดี๋ยวกลัวเขาว่าเสียงดังแล้วไม่ทำงานให้เราเนี่ยเวลาเรียกอย่างนี้ไม่ยอมไปหรอกเด้อแปลว่ากินข้าวไอ้หลงเร็วมาเร็ว
โอ้มันคอยแต่พดเรียกมันคอยลุกคนอื่นเรียกมันไม่ลุกดูมันเดินเอาครับไอ้ถั่วออกมาแล้วครับพี่ทองเอาไอ้ถั่วออกมาแล้วขาที่ห้าไอ้ถั่วจะแข็งไหมเนาะถั่วทีนี้ไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงแล้วเล่นตัวทีนี้เอาออกมาทำไมพี่ทองมือลูบหัวไม่น่าจะมีอะไรนะครับเช้านี้ยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในช่องน้ำเพชรแม่สองล่าด้วยนะครับสวัสดีครับ